ท่านผู้ชมในมื้อนี้กรมส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนในนามเป็นห้องการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำใช้วิธีการวิเคราะห์ทางด้านการเงินและโมเดลการเงินที่ออกแบบเฉพาะเพื่อนำใช้สำหรับการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้การร่วมมือกับโครงการปรับปรุงการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวโดยการเป็นประธานของท่านนางทวีจันทร์เถียงเทพวงศาห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดลการเงินจากประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลียพร้อมด้วยสัมมนากรจากแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม21ท่านซึ่งมีทั้งเสียงหน้าและทั้งไกลการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเรียนรู้หลักการทางด้านการเงินและการลงทุนและการนำใช้โมเดลการเงินเข้าในการวิเคราะห์บทวิภาคเศรษฐกิจการเงินของโครงการลงทุนพร้อมทั้งการนำใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเข้าในการเจรจาสัญญาโครงการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะดำเนินเป็นเวลา3วันแต่วันที่9ถึง11มีนาคม2022ซึ่งสัมมนากรจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการเงินโครงการลงทุนการวิเคราะห์รายรับรายจ่ายและการแบ่งปันผลประโยชน์รวมทั้งการจำลองปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนตลอดวงจรของโครงการเพื่อนำไปนำใช้เข้าในการค้นคว้าโครงการลงทุนตัวจริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนได้กล่าวว่าไปเคียงคู่กับการวางนโยบายการสร้างนิติกรรมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนรวมทั้งกลุ่มส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนมีความจำเป็นหลายที่ต้องได้สร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองของภาครัฐก็คือการยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาการให้แก่บุคลากรของภาครัฐในแขนงการต่างๆเป็นก้าวๆโดยผ่านการฝึกอบรมซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการเงินของโครงการลงทุนรวมซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการเงินที่เป็นองค์ประกอบสำคัญให้แก่การตัดสินใจในการลงทุนการกำหนดบรรดาเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาโครงการลงทุนรวมเช่นการกำหนดรูปการลงทุนอายุโครงการผลได้รับด้านการเงินความเสี่ยงการแบ่งความรับผิดชอบและผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนในตลอดระยะวงจรของโครงการอย่างมีวิทยาศาสตร์แต่ปี2018เป็นต้นมากลุ่มส่งเสริมการลงทุนและโครงการปรับปรุงการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงได้สร้างเครื่องมือและยกสูงความเข้มแข็งทางด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนที่มีคุณภาพเริ่มท้ายปี2021ได้ลงเลิกการช่วยเหลือด้านวิชาการในโครงการลงทุนรวมนอกจากการฝึกอบรมครั้งนี้โครงการยังจะให้การสนับสนุนการสร้างคำแนะนำในการคัดเลือกและคุ้มครองโครงการลงทุนรวมสร้างบทเสนอเบื้องต้นโครงการลงทุนรวมและห่างสัญญาลงทุนรวมโครงการดังกล่าวได้รับทุนช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติประจำลาวรัฐบาลออสตริชเบลซิกนอร์เวย์สวีเดนและสหภาพยุโรปในปี2020ดำรัดมาด้วยการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนได้ถูกห้ามห้องโดยรัฐบาลหลังจากนั้นภาครัฐได้ดำเนินการสร้างบรรดานิติกรรมลุ่มกฎหมายและเครื่องมือที่จำเป็นในการคุ้มครองการลงทุนร่วมหรือเอิ้นว่า PPPเพื่อให้ทันกับสภาพความเฮี้ยห้องต้องการของเวียกงานการลงทุนรวม